มากรอกภาษีกันครับภาษี W8BEN ครับปี2022เนาะเราน่าจะมีเมลมาเตือนนะครับของจาก Adobe มาเลยต้องมากรอกกันหน่อยผมก็ลืมแล้วนะครับว่ากรอกไปยังไงล่าสุดกรอกปี2017เนาะเอาตรงนี้นะครับมันที่แท็กinformation นะครับแล้วก็เลือกลงมาเลือกที่อัปเดตนะครับเนี่ยผมอัปเดตไปแล้วเดี๋ยวผมมาทำให้ดูทีนึงครับก็กดติ๊กไปนะครับเนี่ยเลือกindividual นะครับเป็นเราเป็นบุคคลทั่วไปแล้วก็เลือกมามันจะมีเมลแจ้งเตือนไปนะครับแล้วก็ไปมันจะมีให้กด review and sign นะครับแล้วก็ไปเขียนกรอกรายละเอียดมาขั้นตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีช่องที่1 นี่คือชื่อนะครับชื่อนามสกุลแล้วก็ country คือประเทศนะครับช่องที่2ช่องที่3นี่ก็ที่อยู่ครับเราก็กรอกไปตรงนี้น่าจะไม่มีปัญหาครับน่าจะมีปัญหาตรงพาร์ทที่2นะครับข้อ10อันนี้ก็เป็นที่อยู่นะครับก็กรอกไปอีเมลก็กรอกไปเรื่อยๆนะครับข้อ5นี่ก็เป็นเลขบัตรประชาชนนะครับหรือพาสปอร์ตข้อ8ก็เดือนวันปีนะครับเกิดของเรานะครับแล้วก็นี่ก็กรอกประเทศไปครับข้อ10เนี่ยครับข้อ10ก็กรอก12วงเล็บ2นะครับแล้วก็ 5%แล้วก็กรอกรายละเอียดว่าเราเอาไปใช้ทำอะไรนะครับเช่น motion picture television on contents and 5% rate อะไรเงี้ยครับมีอะไรก็กรอกไปจนสุดท้ายก็กรอกชื่อนะครับชื่อของเราแล้วเขาก็จะไปแปลงให้มันเป็นเหมือนตัวเขียนให้อีกทีนึงแล้วกรอกอีกช่องนึงก็พิมพ์ชื่อนามสกุลเราเหมือนเดิมครับแล้วกรอกเดือนวันปีเสร็จปุ๊บก็อัปโหลดขึ้นไปใหม่นะครับหรือถ้าใครทำที่หน้าเว็บเขาเลยก็เขาให้อัปเดตแล้วก็สายแล้วก็จัดการก็จบภายในระบบเลยนะครับแค่นี้แหละครับไม่มีอะไรมากเราก็จะได้ใช้ไปอีกน่าจะสัก 3-4 ปีมั้งของผมหมดปี2025ก็แสดงว่า22 23 23 24 25ก็3ปีเนาะโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ